ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นนับเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสบนพื้นที่เพียง1ไร่เศษซึ่งกัลยาณมิตรสุชินีเด่นสันติกุลและกัลยาณมิตรพรทิพย์อัจจิมาคุณเป็นผู้ถวายที่ดินสำหรับสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อเป็นสถานที่อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เคารพรักและช่วยกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาในชายแดนใต้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงศาลาหลังคามุงจากและห้องน้ำเพียงแค่4ห้องด้วยการดูแลของพระสุชยามุนิเศรษฐโธประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจในการบวชอุทิศชีวิตและการกลับมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่บ้านเกิดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในครั้งที่หลวงพี่บวชครั้งแรกเลยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้พรรษาก็ลงมาเป็นพระพี่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครั้งนั้นเองได้เจอปัญหามากมายกับการทำหน้าที่และก็ความไม่เข้าใจของญาติโยมในพื้นที่เกิดสิ่งที่กระทบจิตใจของตัวหลวงพี่มากกับการทำหน้าที่ในพื้นที่นี้จนทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าการอยู่ในเพศสมณะเนี่ยมันยากมากแต่กับมีเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผ่านทางช่อง DMCเป็นคำพูดที่ทำให้หลวงพี่มีกำลังใจที่คิดที่จะอยู่เพื่อที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเป็นการบวชต่อเพื่ออุทิศชีวิตเลยเพื่อที่จะทำให้พื้นแผ่นดินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังมีพระพุทธศาสนายังคงอยู่ในครั้งนั้นเองก็เลยเกิดการสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพียงแค่พื้นที่เล็กๆ1ไร่แต่พื้นที่1ไร่เนี่ยนะกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ได้สร้างผลงานและสร้างงานฟื้นฟูศิลธรรมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือแม้สาธุชนเองเนี่ยมากมายมาตลอดอย่างไม่หยุดไม่ยั้งมาเลยจนถึงณปัจจุบันค่ะก็ขอขอบคุณพระจากศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นค่ะที่ให้โอกาสนี้ที่พวกป้าได้ร่วมทำบุญกันขอขอบคุณหลวงพี่ทุกๆองค์นะคะที่มาอบรมให้เด็กมีนิสัยดีขึ้นไม่ต้องเที่ยวเกเรอะไรแบบนี้ค่ะเวลาอะไรนะปิดเทอมก็บวชเนนบวชอะไรแบบนี้ค่ะหลานยายก็บวชสองครั้งแล้วก็มีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่พักพิงใจนะคะของคณะพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะในจังหวัดนราธิวาสนะคะเราก็จะได้ไปกันร่วมบุญกันไปได้ทำบุญกันนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็มีการไปนั่งสมาธินะคะอะไรสวดมนต์กันนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะที่มีศูนย์นี้ที่นราธิวาสค่ะจากความตั้งใจแรกเริ่มที่จะเน้นจัดอบรมเยาวชนครั้งละไม่เกิน30คนบนพื้นที่ที่จำกัดแต่ในปัจจุบันได้มีน้องๆเยาวชนได้มาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสไม่ต่ำกว่า 2-300 คนซึ่งทางศูนย์อบรมได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า4ปีแล้วทั้งจัดที่ศูนย์อบรมไปจัดอบรมตามวัดและตามโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงโดยได้จัดอบรมให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจใส่ใจและให้ความสำคัญในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิสร้างความรักความศรัทธาในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยปกติแล้วแต่ละอำเภอเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะมาพักค้างอีกอำเภอหนึ่งเราก็เลยมองคิดว่าการอบรมแต่ละรอบเนี่ยเราคงจะได้จำนวนเด็กเนี่ยไม่ได้มากนักก็เลยสร้างศาลาจากขึ้นมาเพียงแค่รองรับประมาณสักเริ่มต้นเนี่ยตั้งเป้าไว้เพียงแค่30แต่การอบรมมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแต่มีการเพิ่ม
จำนวนเด็กมากขึ้นเด็กที่เข้ามาที่นี่เนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้มาปฏิบัติธรรมและได้จัดกิจกรรมในที่นี่และคุณครูก็เริ่มรู้สึกปลื้มใจกับการที่เด็กได้เข้ามาสู่ทางพระพุทธศาสนาจึงทำให้เราไม่มีพื้นที่ในการอบรมมีเพียงแค่ศาลาจากหลังจากนั้นก็ได้เริ่มสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับจำนวนเด็กให้มากขึ้นแต่อาคารอเนกประสงค์นั้นเองก็รองรับได้เพียงแค่100คนแต่ณปัจจุบันนี้เด็กที่มาเนี่ยมามากกว่า200ทุกคนเลยพูดคุยกันและเห็นพ้องต้องกันเลยว่าถึงเวลาแล้วที่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจะต้องขยายพื้นที่ศูนย์เยาวชนแห่งนี้เนี่ยจะสอนในเรื่องของการปฏิบัติควบคู่ไปกับธรรมะนะคะแล้วก็คือปฏิบัติจริงอย่างเช่น5ห้องชีวิตในเรามิตรนิสัยเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยทำให้ผู้ปกครองเนี่ยตอบรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของลูกตัวเองมากขึ้นแต่ด้วยเหตุว่าครูเองเนี่ยจะต้องเบรกเอาไว้เพราะว่าศูนย์เยาวชนตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คับแคบมากเราไม่สามารถรองรับเยาวชนได้ทีละ 2-300 คนขอวิงวอนท่านผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาก็มาร่วมกันนะคะขยายให้กว้างมากกว่าเดิมนะคะเพื่อที่จะรองรับเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสนี้ได้ปริมาณมากๆขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสหรือยังอยู่ที่นี่อยู่เพราะที่นี่มันนักเรียนไทยพุทธใช่ไหมเราสามารถที่จะนำนักเรียนไปได้ก็จะพาไปศูนย์เยาวชนบ้านร่มเย็นแต่ในขณะนี้ศูนย์คัดแคบแล้วเพราะว่าหลังจากที่นักเรียนเทศบาล5เป็นตัวนำเป็นตัวตั้งจากที่อื่นหลายๆที่เขาก็ประสงค์ที่จะเข้ามาในศูนย์แต่ณวันแรกที่เข้าไปจนถึงบัดนี้ที่ค่อนข้างจะคับแคบไม่มีที่ให้นักเรียนได้เข้าไปเต็มที่อันนี้แหละค่ะที่ต้องเรามาช่วยกันนะเพื่อที่จะให้ศูนย์ของเรานี้เติบโตเพื่อที่จะรองรับเยาวชนให้มากๆค่ะด้วยความหวังที่อยากให้เกิดสันติสุขในชายแดนใต้ทางศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการสร้างเยาวชนต้นแบบผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลโดยได้ลุยทำงานพระพุทธศาสนาบนพื้นที่เพียง1ไร่เศษอย่างเต็มที่เต็มกำลังคุ้มค่าทุกตารางนิ้วในการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีแต่ด้วยพื้นที่ในการจัดอบรมมีค่อนข้างจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถรองรับน้องๆเยาวชนผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่อาจจะทำให้น้องๆหลายๆคนพลาดโอกาสในการมาเรียนรู้และฝึกฝนอบรมตนเองชื่อของเราคือศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นชื่อของเราคือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่แต่ที่เราไม่เพียงพอหลวงพี่เองเป็นพระรูปหนึ่งที่อยากเห็นเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสเป็นเยาวชนไทยพุทธที่มีศีลธรรมจึงมีใจมุ่งมั่นและตั้งใจมากที่อยากจะเก็บเกี่ยวเด็กเยาวชนแม้กระทั่งผู้ปกครองและคุณครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ทั้งหมดเราจะต้องขยายพื้นที่แห่งนี้เนี่ยศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นแห่งนี้ในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเพื่อรองรับชาวพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะปลูกฝังศีลธรรมเพื่อที่จะปลูกฝังในเรื่องของความดีและเกิดสันติภาพเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นได้วางแผนขยายพื้นที่จำนวนกว่า7ไร่ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ศูนย์อบรมเยาวชนในปัจจุบัน
พื่อสร้างสถานที่สำหรับรองรับการจัดค่ายคุณธรรมอบรมเยาวชนที่สามารถรองรับเยาวชนได้กว่า500คนและยังเป็นสถานที่สำหรับจัดปฏิบัติธรรมให้กับเหล่าพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2559ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินขยายแผ่นดินร่มเย็นเพื่อให้ชายแดนใต้ร่มเย็นด้วยคุณธรรมและเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนในชายแดนใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมกันทำรงรักษาปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนใต้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวตราบนานเท่านาน